ไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพุทธศาสนาไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภไม่สามารถจะเกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพุทธศาสนาหากศึกษาเรื่องธรรมะดีๆจะเข้าใจว่าไม่มีคำบังเอิญใดๆทั้งสิ้นกรรมนี้แม่นยำยิ่งกว่าเรดาร์ตรวจจับของนาซาพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนน้ำตาที่เสียจากความพลัดพรากจากคนที่เรารักนับรวมกันได้เป็นมหาสมุทรดังนั้นเราจึงได้เคยพบปะผู้คนมากมายจากผู้คนที่เดินบนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องเราทั้งสิ้นจากคำอธิบายข้างต้นเป็นเหตุให้กรรมจัดสรรให้เราได้พบเจอรู้จักพึ่งพามาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนแฟนคนรักมิตรศัตรูขู่ลูกศิษย์เมียหลวงเมียน้อยเป็นต้นเนื่องจากเคยเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์และประกอบกรรมร่วมกันมาก่อนจึงได้มาเจอกันอีกเพื่อชดใช้กรรมหรืออาจอธิษฐานให้มาพบกันอีกในชาติต่อๆไปหรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนบางคนก็เคยอุปถัมภ์ค้ำชูหรือเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนดังนี้เป็นต้นจึงไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาหากใครเคยไปในสถานที่ใดแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นโดยไม่เคยไปมาก่อนรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อนเลยเคยรู้สึกประทับใจใครรู้สึกเกลียดใครอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากหนีหน้าใครโดยที่ไม่เคยพบเจอรู้จักกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาเก่าคือการจำได้หมายรู้ที่ติดตัวมาแต่เก่าก่อนพระบาลีพุทธวจนะเป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้วคำว่าบังเอิญดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลีมีแต่คำว่าเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหรือเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นดังที่ท่านพระอัสสชิแสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั่นคือการที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะได้กระทำเหตุคือทำกรรมมาแตกต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะต่างกันมีอุปนิสัยดีเลวต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้รับความสุขทุกข์สรรเสริญและนินทากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีเรื่องเล่าของพระเจ้าอโศกมหาราชเรื่องมีอยู่ว่าพระมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราชได้รับการยกย่องจากพระเจ้าอโศกมหาราชมากสนมกำนันนางอื่นก็อิจฉาผู้หญิงกระทบกระทั่งกันง่ายอยู่แล้วในเมื่ออิจฉาก็มีการเสียดสีกระแนะกระแหนเข้าไปเรื่อยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงรำคาญจะพิสูจน์บุญญาณุภาพให้ดูก็เลยสั่งโรงครัวทำขนมมา 1,000 ชิ้นแสดงว่าพระองค์มีพระมเหสีรวมนางสนมทั้งหมด 1,000 คนพอดีแล้วถอดผ้าธรรมรงค์ประจำพระองค์บอกพ่อครัวให้ใส่พระธรรมรงค์ไว้ในขนมชิ้นหนึ่งพอถึงเวลานึ่งสุกเอามาให้บรรดาสนมและมเหสีทั้งหมดไปหยิบเอาถ้าธรรมรงค์อยู่ในขนมของใครก็จะตั้งคนนั้นเป็นอัครมเหสีพวกสนมแย่งกันกระจายเลยปรากฏว่ามเหสีตัวจริงท่านทรงนั่งอยู่เฉยๆรอเขาหยิบจนเหลือชิ้นสุดท้ายท่านจึงหยิบมาและธรรมรงค์ก็อยู่ในนั้นเห็นไหมว่า
เขาทำของเขามาเขาต้องได้ต่อให้เราทำมาถ้าทำช้ากว่าเขาก็ต้องรอเขาได้ก่อนส่วนใหญ่แล้วจะไม่เข้าใจตรงนี้ถึงเวลาเห็นพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเมตตาพระมเหสีมากเป็นพิเศษโปรดเป็นพิเศษก็คอยอิจฉาอยู่เรื่อยพิสูจน์ขนาดนั้นแล้วก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดีอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้จากกรรมในอดีตนานนับไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุในปัจจุบันร่วมด้วยความพยาบาทในปัจจุบันนั่นแหละจึงจะทำให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้บางส่วนคนเราจึงไม่ควรละความพยายามตลอดชีวิตที่เกิดมาการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่าวิบากสิ่งใดจะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกรรมจึงสามารถส่งผลหรือให้วิบากได้ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภไม่สามารถจะเกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุกปัญหาเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุทั้งนั้นกิ่งไม้ตกใส่หัวหกล้มล้วนเกิดจากกรรมเหมือนกับคำว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนไม่ได้เกลือเค็มเหมือนกันหมดไทยฝรั่งลาวแขกกินเกลือในที่ลับที่แจ้งก็เค็มเหมือนกันเกลืออย่างไรกรรมก็อย่างนั้นทุกชาติศาสนาความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกลิขิตจากกรรมทั้งกุศลและอกุศลที่สัตว์โลกได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่ากรรมอันไหนจะส่งผลก่อนกันอะไรคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์และจะทำให้เกิดความสุขเช่นนั้นได้อย่างไรคำตอบคือความสุขคือความสบายกายสบายใจมีความคล่องตัวคล่องใจในการเป็นอยู่อย่างที่ชาวบ้านชอบพูดกันว่ามีความอยู่ดีกินดีนั่นแหละค่ะมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขด้วยกันทั้งสิ้นแต่ต้องการความสุขไม่เหมือนกันสำหรับมนุษย์ที่เบื่อโลกแล้วความสุขที่ต้องการคือการหมดกิเลสหมดกองทุกข์ได้สิ้นเชิงส่วนมนุษย์ทั่วไปซึ่งยังไม่เบื่อโลกความสุขที่ต้องการที่แท้จริงก็คือความอยู่ดีกินดีมีคนเคารพนับถือมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขพร้อมนั่นเองความสุขอย่างที่ว่าเป็นความสุขของผู้ครองเรือนซึ่งภาษาพระเรียกว่าขิหิสุขจะเกิดมีได้หลายทางด้วยกันในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้4ประการด้วยกันคือ1สุขเกิดจากการมีทรัพย์ทรัพย์หมายถึงทางทรัพย์ที่มีวิญญาณคือบริวารคนรับใช้สัตว์ยานพาหนะสัตว์เลี้ยงต่างๆและทรัพย์ไร้วิญญาณก็คือที่ดินบ้านที่นาสวนอาหารของใช้แก้วแหวนเงินทองคนเราหากมีทรัพย์อยู่กับตัวก็พออุ่นใจได้ไปไหนมาไหนทำอะไรก็สะดวกใจดีถ้าขาดทรัพย์ทำอะไรก็ดูจะขาดเสียไปหมดแม้ทางศาสนาก็รับว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกหากมีบ้านมีกินมีใช้ก็ถือว่ามีความสุขเกือบจะสมบูรณ์ทรัพย์ย่อมทำให้คนเรามีความสุขได้ดังนั้นเมื่อต้องการความสุขก็จำต้องหาทรัพย์ไว้เป็นสมบัติสำหรับตัวเมื่อมีทรัพย์แล้วก็คล่องตัวไปทุกอย่างผู้คนก็ยอมรับดังคำโบราณว่ามีเงินมีทองพอพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงาม 2. สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เรื่องของการจ่ายทรัพย์ดูเผินๆไม่น่าจะกล่าวถึงทั้งไม่น่าจะทำให้เกิดความสุขได้เลยเพราะเป็นการเสียทรัพย์ไปเพราะใครๆก็จ่ายได้จ่ายเป็นหากมีทรัพย์อยู่แต่ที่เป็นปัญหาก็คือหากไม่รู้จักใช้จ่ายหรือใช้จ่ายไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ทรัพย์นั้นอาจพาทุกข์มาให้ได้และจะพานหมดเอาเสียด้วยอย่างเช่นในกรณีที่มีเงินแล้วไปว่าจ้าง
ให้ไปทำทุจริตผิดกฎหมายเข้าหรือเก็บไว้เฉยๆไม่รู้จักใช้ก็ลำบากใจต้องระวังรักษาตัวกลัวเขาจะมาลักขโมยเอาไปเกรงเขาจะรู้ว่ามีเงินมีทองมากการใช้จ่ายทรัพย์ที่จะนำความสุขมาให้ก็ต่อเมื่อรู้จักใช้รู้จักอะไรควรไม่ควรใช้แบบประหยัดไม่ใช่แบบสุรุ่ยสุร่ายหรือแบบมีเท่าไหร่ใช้หมดแล้วก็หาใหม่ในกรณีนี้ท่านวางหลักในการใช้จ่ายทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดความสุขและเป็นการใช้ในทางที่ถูกที่ควรได้แก่การจ่ายเลี้ยงตัวเองมารดาบุตรภรรยาคนรับใช้ให้เป็นสุขพอสมควรแก่อัตภาพการจ่ายเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขพอสมควรแก่อัตภาพการจ่ายในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดและเกิดแล้วเช่นเกิดน้ำท่วมไฟไหม้การจ่ายเพื่อทำพรี5อย่างคือมีเสียภาษีเป็นต้นการบริจาคทานในสมณะชีพรามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ทรัพย์ที่จับจ่ายและนำความสุขมาให้นั้นต้องเป็นทรัพย์ที่หาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงได้มาโดยถูกธรรมเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์จ่ายแล้วจึงสบายใจสิ่งของที่เราใช้นั้นหากได้มาจากการซื้อหาด้วยทรัพย์ที่บริสุทธิ์ก็ใช้ได้อย่างสะดวกใจไม่ต้องหวาดระแวงคนจะสงสัยว่าได้ทรัพย์จากไหนมาซื้อตรงกันข้ามหากเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบโดยไม่ถูกธรรมเช่นได้มาด้วยการทุจริตช่อโกงหลักปล้นเขามาก็จ่ายมาคร่องตัวต้องหวาดระแวงกลัวคนจะรู้สิ่งของที่ลักขโมยเขามาก็ไม่กล้านำออกมาใช้ให้คนเห็นกลัวถูกจับได้คนมีทรัพย์เช่นนี้ย่อมจะไม่ได้ความสุขไม่ได้ความสะดวกใจในการใช้จ่ายทรัพย์ที่ตนมี 3. สุขเกิดจากการไม่มีหนี้การเป็นหนี้สินคนอื่นถือว่าเป็นยอดของความทุกข์อย่างหนึ่งดังพุทธภาษิตว่าอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้ยืมสินเขามาเป็นทุกข์ในโลกและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะลูกหนี้ทุกคนมักจะนอนไม่เป็นสุขใจก็หมดแต่พวงกังวลอยู่กับการใช้หนี้หากหาไม่ทันก็ยิ่งหนักใจแม้ว่าน่าจะยิ้มแต่ภายในนั้นหาความสุขจริงๆไม่ได้เลยเมื่อถูกทวงถามหนี้ก็จำเป็นต้องหน้าทนผลัดวันชำระหนี้ไม่เคยโกหกก็ต้องโกหกเป็นไม่เคยหนีหน้าคนก็ต้องหนีหน้าทุกข์เพราะเงินต้นยังไม่พอยังทุกข์เพราะดอกอีกมันจะงอกอยู่ทุกวันหากได้ใช้หนี้ไปได้บ้างหรือใช้หมดไปก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกอย่างนั้นแหละผู้ที่ไม่เคยเป็นหนี้จึงถือว่าเป็นไทยเป็นอิสระแก่ตัวจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องพวงใจคนมีหนี้ไม่อิสระอย่างนั้นยิ่งหนี้มากก็เหมือนกับมีเพชฌฆาตตามติดอยู่เสมอทีเดียวหากต้องการทราบว่าความเป็นหนี้มันทุกข์ขนาดไหนก็ลองไปกู้หนี้ยืมสินเขาดูเธอจะรู้ดีข้อ 4. สุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษข้อนี้บ่งบอกถึงการมีความสุขจากการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายทำงานที่สุจริตอย่างนี้ยอมได้รับความสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลคอยจะถูกจับผิดคนเราหากไม่มีงานทำก็เดือดร้อนหรือทำงานที่ทุจริตก็เดือดร้อนอีกยิ่งเป็นงานทุจริตที่ก่อความเสียหายให้แก่สังคมแก่ทางราชการยิ่งเป็นทุกข์กังวลมากขึ้นมีความไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลากลัวเขาจะจับได้ไล่ทันบางต้องหลบต้องซ่อนตัวเองบ้างดังนั้นผู้ที่ทำงานเป็นหลักฐานแม้เป็นงานที่มีรายได้ต่ำและไร้เกียรติแต่เป็นงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมยอมได้รับความสบายใจกว่าผู้ทำงานทุจริตผิดศีลธรรมและกฎหมายแม้ว่าการนั้นจะเป็นงานมีรายได้สูงและมีเกียรติก็ตามสุขของมนุษย์4ประการนี้เป็นสุขที่พึงปรารถนาของทุกคนเมื่อต้องการก็พึงแสวงหากันเถิด